เราเล่นค่ะไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะกับคุณใช่ครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับแต่ว่าถ้าแม่ครับแม่มันว่างอยู่นะครับตำแหน่งทันได้นะไอ้ทันฟ้าไม่หยุดเลยทันเนอะเรียกอะไรครับคือเข้าใจใช่ไหมทันหนูหรอกระเป๋าหรอเข้าใจค่ะป้าหนึ่งหนึ่งหกสูตรนะป้าสูตรไม่ต้องไม่ต้องขอบคุณครับอ๋อโอเคก็ป้าโสดใช่ใช่ป้าป้าโสดเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะใช่โสดเหรอครับลุงใช่ค่ะมามีตายไปนานแล้วค่ะโอ้โหน้องๆผมมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยครับเป็นผู้หญิงนะใช่เหรอครับลุงไม่ค่อยไม่ไม่ป้าป้าป้าถ้าป้าป้าอยากถ้าป้าป้าอยากหาสาวนะถามเฮียดิเฮียเฮียน่าจะรู้จักคนเยอะนิดนึงใช่ผมรู้จักคนนิดหน่อยแต่เพื่อนๆผมเป็นรู้จักกับผู้หญิงเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างข้างๆป้าเนี่ยตัวดีอ่ะตัวดีเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณใช่ใช่ใช่อยากลองฟังเสียงแบบนี้ไหมเสียงผู้หญิงอ่ะอยากลองฟังไหมครับนี่ลองแบบว่าน้องผมอยู่กับผู้หญิงเยอะครับลองสักหน่อยไหมครับแบบว่าหันหลังลองหันหลังแล้วฟังดูครับลองดูนะนิดหน่อยลองหลับตาแล้วเอเลี่ยนอ๋อสุดตาหลับตาครับผ่านหลังหลับตาคิดว่าเป็นผู้หญิงไหมถูกอ่ะเอเลี่ยนโอ้นะเหมือนคนแก่เอเลี่ยนป้ามันเป็นผู้ชายป้ามันเป็นผู้ชายป้าเป็นผู้ชายครับผมน้องผมเฉลยนะเฉลยรู้ตูดด้วยแล้วควันลังไห้อย่างนี้ด้วยเสียวเข้าไปใหญ่ป้าเสียนะลุงอยากเข้าใกล้ลุงนะเอ้ยผมเป็นผู้ชายครับคือเราห่างกันสักพักนะเราห่างได้เมตรสองเมตรนะคิดว่าเราเป็นโควงโควิดนะเลยหลุดนะหลุดนะเลยนะลุงอ๋อลุงครับผมไม่ใช่หวายครับผมไม่ห่างกันสักพักนะเฮ้ยเฮ้ยร้องเพลงเหรอคือชอบครับคือเราอะเราอย่ามาใกล้กันนะคือเรายิ่งข้างหลังอ่ะนมอย่ามาอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหน้าลุงตลอดเวลานะได้ครับเสียงมันอ่อนด้วยลุงน้องผมใจเย็นผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายป้าเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายใจเย็นนะเดี๋ยวหัวใจวายนะป้าโอ้โหเมื่อกี้ถึงกับคนลุกคนชันพอได้ยินเมื่อกี้ผมคิดถึงอย่างนึงเลยนะไอเลียนคิดถึงตุ๊กตานะถูกครับถ้าลุงได้เจอก็คงดีไม่ครับเพื่อนผมขายตุ๊กตาไว้เดี๋ยวพี่พาลุงเอ้ยพาพ่อหนูไปดูพ่อหนูพ่อของหนูใช่ก็พ่อของหนูป้าก็ผมเรียกว่าพ่อเขาไงพ่อของหนูผมไม่เรียกลุงว่าพ่อแล้วผมโดนด่าผมไม่เรียกหรอกเดี๋ยวพาไปฟังของจริงนะบริวารของเจสีใช่แล้วครับป้าป้ายกให้ทุกคนยกเว้นที่รักของหนูเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนครับทันเนอร์หมายถึงทันเนอร์ทันเนอร์ห้ามยุ่งกับทันเนอร์ใช่ป้าจะเล่นกับใครก็เล่นไปเลยแต่อย่ามายุ่งกับเพียร์คอนเอเลี่ยนห่วงมากครับข้อความอะตุ๊กตาดิไปอยู่ปะไม่น่าอยู่นะพี่ลองทวิตหาดิตุ๊กตานี่คือคนนี่คือป้าห้ามยุ่งเลยใช่ไหมใช่ห้ามยุ่งแล้วถ้าทำไงถ้าเขามายุ่งกับป้าล่ะไม่โอ้ป้าไม่อะที่รักเขาคนเดียวใช่ไหมอย่ายุ่งกับคนใกล้ตัวเลยครับนี่เอาคนแรกไปก่อนคนใกล้ตัวดีกว่าคนแรกครับใครเหมือนทำไมรู้สึกเหมือนแม่ขายหนูเลยได้เฮียนะสาวป้าอะไรไม่คุยเราคุยกันธุรกิจธุรกิจครับธุรกิจใช่คุณเราไม่ต้องสื่อสารกันครับเราต้องมีคอนแทคพอดีใช้ในใช่แนวทางเดียวกันก็ต้องคุยกันง่ายหน่อยถูกต้องโอเคนี่คุยกันเรื่องธุรกิจทั้งนั้นนะไม่ได้มีเชิงสูงสาวเมื่อกี้ก็พาไปดูพวกที่ขายที่แพ็คมาถูกไปดูทำเลน่ะเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมใช่เลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคแง่ใช่ไม่มีพิรุธพอแล้วป้ามันพิรุธสุดๆเลยนะเมื่อกี้รอดไหนน่ะรอดดีน่าจะไม่อยู่อยากดูป้าลุงไปด้วยป้าครับไปสมมุติถ้าตอนนี้ผมจะพาไปที่ดูที่พวกที่ขุดแร่ไปไหมครับเราจะไปดูว่างานพวกนี้มันสำคัญกับพวกการทำอาวุธอะเผื่อจะมาทำธุรกิจจะไปดูครับมันก็ดีนะเฮียไปเอารถเฮียมาดิไปเดี๋ยวไปที่คุณแรกกันไปได้เดี๋ยวมารับกันนี่กันครับ
จะเดินเยอะครับมีคนทำงานหรอมีอยู่ปะมีคนทำงานอยู่ปะอะไรนะพี่เฮียเฮียเฮียไอ้สัตว์ไม่เอาใครมีคนทำงานอยู่เปล่าเดินหลับปะเนี่ยมีคนทำงานอยู่หรือเปล่าไอ้นี่โทรศัพท์ของเขาว่าไงนะมีคนทำงานอยู่หรือเปล่ามีคนทำงานอยู่หรือเปล่าใช่พวกเราอะมีไอ้ไว้เมื่อกี้ไงไอ้ไว้ไปเมื่อกี้เราเปิดเจอพี่หลงด้วยเนี่ยไปที่ดอกที่คุณแล้วแม่ทุกคนเลยป้าไม่ต้องคุยกับใครทั้งประเทศเลยผู้หญิงทั้งประเทศไปของหนูมาเลยจบยากนะบ้ามีของที่ไม่ใช่เขาด้วยครับผมรู้พี่ดอนี่อ๋อท่าทีรู้จักสาวเยอะหรอผมรู้จักสาวเกือบทั้งประเทศนะครับอย่างนี้ก็เจ้าชู้ดิไม่ครับผมทำธุรกิจโอ้รู้จักกันทำธุรกิจใช่ครับคอนแทคผมก็จะเยอะหน่อยส่วนมากเป็นลูกค้าผู้ชายผู้หญิงโอ้ยส่วนมากมันจะเป็นลูกค้าก็ชายประมาณ40ครับหญิง60ทำไมผู้หญิงมันเยอะจังเลยอ่ะก็ประเทศนี้ผู้หญิงเยอะครับโอ้ยตกใจอะไรเนี่ยโอ้เขาขับรถกันอย่างนี้เหรอน่าจะเกิดอุบัติเหตุมั้งครับแต่มีของดีถ้าลุงว่างเดี๋ยวถ้าสมมติเขาว่างผมจะพามาเจอครับเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารเขาขายตุ๊กตาน้องผมชอบอุดหนุนครับเป็นเด็กผู้หญิงเหรอใช่ครับเป็นเด็กผู้หญิงสองคนชอบขายตุ๊กตาถามคำเดียวเลยว่าโสดหรือเปล่าเฮ้ยเขาโสดอยู่แล้วครับใช่เหรอครับเขาโสดเขาโสดบ้างไม่โสดบ้างเป็นเวลาแล้วรูปหล่อยังลุงเนี่ยพอจะเป็นพอจะชอบลุงนะครับเฮ้ยลุงเราไม่ต้องเดินหาผู้หญิงหรอกครับให้ผู้หญิงเดินหาเราดีกว่ามันต้องอย่างนั้นเดี๋ยวแล้วลูกกูอ่ะผมเดินตามครับอันนี้โอ้ไม่ต้องห่วงแล้วไปนึกว่าลิ้นมันเดินตามไม่ใช่ครับต้องลายเลยแล้วไปพวกเพื่อนๆรุ่นพี่ผมน่าจะทำงานอยู่เหมือนกันครับโหลุงมองไปทางซ้ายดิเห็นได้ตรงรถสีฟ้าไหมครับเห็นผู้หญิง2 3คนน่ะไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวครับลุงให้พามาดูใช้มันเต้นแรงด้วยป่ะลุงลุงว่ามาหาผู้หญิงที่นี่ผู้หญิงเยอะเหรออ่าใช่ครับผู้หญิงส่วนใหญ่นี่ก็นี่ไงนี่ครับครับน้องชายอันนี้เป็นคุณพ่อของคุณหมอมิลินนะสวัสดีครับสวัสดีครับลองมาดูงานกันก็ได้ครับไอ้ตรงนี้มันจะเป็นที่ทำแรกครับลุงสวัสดีเพื่อนตอนนี้ที่ทำแรกครับแล้วก็ใช่ครับที่ทำแรกถ้าสมมติจะทำแรกต้องมีอุปกรณ์ขุดเจาะก่อนครับครับตรงนี้จะเป็นที่ที่หาทองหาเพชรหาเหล็กเอ้ยหาทองหาเพชรแล้วก็ทองแดงครับราคาที่นี่ดีไหมเศรษฐกิจ GDP ใน GDP ที่นี่ถ้าสมมติทำงานขาผมไม่แนะนำครับแต่ถ้าทำแรกขายกันเองอะผมว่าคุ้มกว่าครับเอาแรกขายกันเองนะใช่ครับถ้าทำขายกันเองอ่ะผมว่าราคาโอเคครับไม่ได้น่าเกลียดไม่แรกก็เหล็กนะครับคุณโอ้โหประมาณนี้ครับแล้วก็สูตรขาวถ้าสูตรขาวในที่ผมใส่อยู่จะเป็นแก๊งของผมครับเป็นครอบครัวเชื่อดูไว้ครับดูไว้แต่ถ้าเป็นเห็นอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นใส่ไหมครับนี่ลงมานี่ครับฮัลโหลโอเคทำไรอ่ะคนแรกครับถ้าสมมุติชุดนี้จะเป็นของชื่อแกง Liberty ครับสูตรเสื้อนี้นี่ใครอ่ะครับอันนี้เป็นพ่อของคุณหมอนะสวัสดีครับคุณเราต้องเรียกว่าพ่อหรือว่าปู่หรือว่าลุงเรียกพ่อได้ไหมครับถ้าผู้หญิงเรียกว่าปู่เรียกพี่ดีกว่าครับเรียกพี่เรียกปู่เรียกปู่เรียกปู่ลายซะด้วยเรียกพี่ได้สวัสดีครับคุณปู่เคลานมีน้ำหาหรือเปล่าน้ำหามีในตู้ครับใช่โอเคน้ำหาหรือเปล่าเคลายครับชื่อเคลายเคลายเหรอเคลายครับไม่ครับถ้าเป็นมีอะไรบอกเลยคุณเคลายเนาะเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
ไม่เหมือนกันค่ะอ้าวเริ่มมีใจเริ่มมีใจน่าจะจำไม่ได้แล้วน่าจะเคยเจอในความฝันแรกลุงศพอ่ะโอ้สุดยอดอย่าเรียกลุงเลยเรียกพี่ดีกว่าครับเรียกพี่เขาซะหน่อยไปน้องสาวพี่บูรณะลองเรียกสิพี่บูรณะใครพูดอ่ะพี่บูรณะลุงน้องผมครับมานี่ดิอย่าลุกให้ตาเอ้ยเฮ้ยโอ้โหกระเป๋า11ครับลุงไม่ใช่ครับนั่นไม่ใช่ครับลุงขึ้นมาครับลุงลุกขึ้นมาครับลุงกระเป๋า11ครับลุงอุ้ยโอ้ชนเนี่ยใครเลยนะใครเนี่ยเท่ป่ะอ๋อเท่สุดเออเฮียเฮียเออขอบคุณครับครับอันนี้พ่อพ่อของคุณหมอมิลินนะพ่อหมอมิลินใช่ครับมาครับเขาชื่อลุงบุรุณะนะจอยอันนี้ครับอันนี้เฮียผมครับอยู่ในครอบครัวผมเฮียครับลุงครับกระแสสารอันนี้คือว่าสะพายเหรอโรงพยาบาลเตียงมันว่างเหรอเฮ้ยลุงเองครับเดี๋ยวผมโทรถามสับเปล่าก่อนโรงว่างไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้อ่ะทางรู้จักครับใช่นั่นลูกของเฮียผมครับยอดดอยสวัสดีครับพี่ครับคุณต้องเรียกว่าอะไรอ่ะพี่บูรณะพี่บูรณะพี่บูรณะเรียกว่าพี่ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะตัวลอยเลยแล้วก็เรื่องคาร์ดว่าไงคาร์ดเป็นลูกก็ไม่มีอะไรครับผมชื่อเพิงนะฮะทำงานใช่ป่ะใช่ครับเป็นคนทำงานผมลืมบอกเลยครับลุงนี่เหมือนเป็นพ่อบ้านตระกูลผมนะครับโอ้อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพ่อของคุณหมอเนี่ยพ่อของนายครับได้ครับท่านโอ้เรียกท่านเลยเหรอโอ้ไม่ต้องเรียกท่านก็ได้เรียกลุงดีกว่าไม่เป็นไรครับเขาเป็นใครนะครับไปหมดก็พ่อของท่านของจริงๆคาร์ดไปทำงานแล้วครับนี่ขับไปมาครับโฟกไอ้นี่เปล่าจักรยานเหรอนี่ครอบครัวพ่อหนุ่มดูใหญ่เนาะกระเป๋าเบอร์อะไรครับครับก็เจอเลยนี่นี่นั่งรถเข็นมาป่ะเฮียมีแจ้งเฮียสาวหน่อยเฮียโทรนี่มาเลยเฮียอย่าโทรเช็คโรงพยาบาลเลยเนี่ยโรงพยาบาลเตียงว่างว่าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะชื่อมีมิครับได้คนแล้วครับชื่อมีมิวค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้พ่อหนุ่มนี่มันเป็นคนยังไงเจ้าชู้ไหมไม่ครับไม่เลยครับไม่เลยจริงๆไม่เลยจริงๆไม่นะพี่โทนี่ไม่เจ้าชู้นะรักเดียวใจเดียวฮะไม่เจ้าชู้เลยอย่าพูดดีกว่าตอนนี้ยังไม่เนี่ยเอางี้ดีกว่าลุงเอางี้ผมจะบอกให้นะน้องผมไม่ได้จะชู้แต่แค่น้องผมเอ็นดูในความน่ารักของสาวๆแค่นั้นเองดูแล้วลุงเอ็นดูความน่ารักของสาวๆเอ็นดูมันก็เป็นนิสัยของพวกเราอยู่แล้วใช่มั้ยครับคุณพ่อเอ้ยคุณลุงพ่อทีใครพ่อมึงกูว่านะโดนนะคุณลุงเอ้ยผมไปก่อนนะครับคือเองกับเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันก็มันติดปากเฉยๆครับขอโทษขอโทษแล้วกันเรายังอยู่ในขั้นตอนผมเจอผู้หญิงสองคนครับไปไหมไปไม่คิดเลยนะเออไวนะพ่อตาสวัสดีครับมีข้าวมีน้ำอาหารกันเปล่าอ่ะพี่เขาจะมาแจกข้าวน้ำอาหารนะมีหรือเปล่าครับมิวมีค่ะมีอยู่ค่ะเรียกอะไรอะไรคนเลยครับมิกมีข้าวเฮ้ยลงเฮ้ยพี่ชายนมผมอ๋อของเฮียโอเคไอ้นมอ่ะไม่เห็นนมจากคนสักกองเลยแสบปะไม่เห็นแสบปะ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 อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับลุงเด็กที่สมัยนี้เขาครับสู้ลิ้นเนาะเขาก็สู้มือกันเสมอครับสู้ลิ้นจริงเฮ้ยเด็กครับลุงอ่ะไปที่นี่ดีกว่าที่นี่มาแล้วเปล่าเบอร์ได้ครับโอ้ยกระชุ่มกระชวยเลยพามาดูครับพามารู้จักคนนิดหน่อย
แต่อย่างแรกที่รู้จักผมก็ดีอย่างก็คือก็ครอบครัวผมก็จะเป็นที่แบบว่ารู้จักกันนิดหน่อยครับใช่ครับโอ้ดูไปไหนมาไหนเป็นแต่คนรู้จักนะครอบครัวเองก็ไม่ใช่ครับเพราะเป็นครอบครัวใหญ่เลยครับก็เลยรู้จักเยอะแต่แสดงว่าลุงก็แสบเหมือนกันนะครับเนี่ยวัยรุ่นโอ้ดูมุกแต่ละมุกร้ายกาจสุดๆมันก็ถ้าไม่เด็ดจริงจะได้ลิ้นมาเหรอสุดยอดครับเดี๋ยวพาไปดูตู้อีกทีหนึ่งก็ยังว่าเลยนะชีวิตวัยรุ่นอะหรอเอ๊ะใครรังแรกอยู่อะขาดแค่ตัวเด็ดครับน้องๆผมอีก2คนมันต้องเจอมันไม่รู้ว่าใช่อดิตมั้ยนะอ๋อน่าจะอดิตมั้งเออทําไมถ้าเป็นอดิตเดี๋ยวปวดหัวดิพาลุงมาหาสาวๆลุงเมืองไม่ถูกเลยเทียนครับลุงพามาเจอพามาเจอครับเอาพามาเจอเฉยๆใช่ครับพามาเลือกแหมเดินเข้าตู้บ่อยสินะมันก็มีบ้างเราอะนะคุ้นนมๆนะครับลุงผมเข้าใจซึ่งเราก็ต้องมีแบบนิดๆน้อยๆแต่เราแบบไม่ได้ผูกพันก็ไม่ได้ผูกพันจบง่ายใช่ไหมครับใช่แล้วมันน้ำแตกแล้วแยกทางตรงนี้เรียกกุญแจแดงนะครับมันเป็นตู้ที่เอาไว้เก็บของสมมติถ้าลุงจะทำธุรกิจลุงต้องมาตีตู้ก่อนครับแล้วมาดูของได้นี่ครับตีตู้ครับไม่ได้ตีอย่างอื่นนะครับก่อนนี่จะตีอย่างอื่นที่นี่ด้วยเหรอแน่นี่ครับขอตีตู้ตรงนี้ครับตู้กระจกไหมเอ้ยไม่ใช่ครับเหมือนตู้เทปตู้กระจกแล้วพ่อกับลูกคนละทางเลยนี่ครับกดเข้าไปแล้วเห็นกุญแจไหมครับแล้วของข้างล่างคือจะเป็นของที่ต้องใช้ในการทำตู้ครับของพวกนั้นหาไม่ยากครับถ้ามีเงินก็คือจบอะไรนะทำง่ายไหมมันจะยากตรงที่ใช้เงินครับมันต้องใช้เงิน 100,000 โอ้ใช่แล้วครับแต่ถ้าสมมติว่าทำธุรกิจที่นี่ผมมั่นใจนะว่าถ้าลุงบอกว่าลุงเปิดมาหลายประเทศแล้วผมว่าที่นี่ก็ไม่น่ายากนะครับมันไม่น่ายากหรอกการที่จะรับพนักงานก็บอกไปนี่แหละสิ่งที่ยากที่สุดครับอันนี้ผมก็ให้ลุงจัดการเองแล้วกันผมไม่ยื่นมือไปช่วยเวลาลุงเจออะไรมันจะได้เป็นอะไรที่ผมเข้าไปช่วยแล้วกันโอเคไหมครับผมจะไม่ช่วยคัดคนแล้วกันเอาเป็นลุงคัดเองผิดหวังก็ผิดหวังที่ลุงเองไม่ใช่ที่ผมใช้ตาลุงก็เฉียบขาดอยู่แล้วหมายถึงมองผู้แบบว่าคนทำงานเหรอครับอะไรนะหมายถึงมองคนทำงานเหรอครับมองสาวๆนะไปครับ คือเห็นคือแบบตัดผมสั้นหรือตัดเป็นปลอมตัวเป็นผู้ชายนี่ลุงเห็นทันทีแล้วว่าเป็นผู้หญิงโอ้โหแล้วอ่านขาดใช่ไหมครับอย่าว่าแต่อ่านขาดเลยแค่กลิ่นลอยมานิดหน่อยลุงก็จับได้โหรู้กลิ่นว่าใช้น้ำหอมอะไรเลยครับสุดยอดว่าสมัยก่อนลุงก็เคยเป็นตำรวจเก่าอ๋อเป็นตำรวจมาเหรอครับใช่เคยโอ้ยนี่ลุงก็อายุ71เนี่ยนี่โอ้โหแล้วลุงเป็นตำรวจกี่ปีครับเนี่ยเคยรับหน้าที่ราชการมาช่วงนึงครับแล้วก็ไปเป็นสสอยู่ช่วงนึงโอ้โหถือว่าผ่านอะไรมาอีกอ่ะเรื่องเนี่ยเลี้ยงลูกสาวมันโตจนป่านนี้ได้ครับสุดยอดแล้วครับเฮียเอาของเอาทำตู้เอาของไว้ก่อนไหมเผื่อจังหวะจะตีแล้วผมไม่อยู่ไปไม่รู้กันว่าบริษัทที่นี่จะเป็นยังไงก็ต้องลองครับไม่มีอะไรที่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงหรอครับต้องผมพูดก่อนนะครับไม่อยากตกใจถ้าเขาแซวอะไรสวัสดีครับทำไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายคุณผู้ชายชื่ออะไรหรอคะโอ้โหรูปหล่อครับอุ๊ย
ใครคะเนี่ยเสียงคุ้นๆจังเลยค่ะชื่อลูกลอครับสวัสดีค่ะเสียงคุ้นๆเราเคยรู้จักกันหรอครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เสียงคุ้นมากเลยค่ะเราน่าจะเคยเจอกันในความฝันนะแปลว่าโอ้โหยากความฝันว่าอะไรนะคะไม่ลุงไม่พี่ก็หนูแหละที่ฝันถึงกันอันนี้ชื่ออะไรครับคะอันนี้ชื่ออะไรครับลุงคะลุงชื่อคุณพี่ไม่ใช่ชื่ออลิซค่ะชื่ออะไรครับอลิซึกอลิซึกเหรอครับไม่ใช่เสียงนี่แฟนเนี่ยครับเนี่ยเสียงดีๆนะคะเดี๋ยวลองหน่อยลองครับอลิซึกอลิซึกอุ้ยอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหสำเนียงดีๆจังเลยค่ะยกพอดีลิ้นผมดีครับอ๋อโหจริงเหรอคะลองกับคนเสื้อขาวยังคะเดี๋ยวลิ้นดีน่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่นะไปถึงเรียไอติมค่ะเรียไอติมด้วยกันเดี๋ยวคุณลุงคะโทนี่ยังไงเอ๊ะหรือคุณปู่คะเรียกพี่ดีกว่าตาเรียกพี่ดีกว่าเรียกพี่ให้เขาหน่อยเรียกพี่ให้เขาหน่อยดีกว่าพี่ค่ะพี่ชายมีแฟนดิฉันนะคะอะไรจะรู้หนาชื่อโทนี่นะคะอันนี้พ่อของคุณหมอนี่พ่อของคุณหมอหมออะไรอ่ะหมอไม่เล่นไงหาเรื่องเหรอใช่เมื่อกี้คนนี้คือแฟนตาไม่ใช่พ่อตาอันนี้ไอ้นี่ไม่ได้เป็นลูกเขยอันนี้อ้าวลุงเรามาด้วยกันลุงเดี๋ยวเรามาด้วยกันครับเดี๋ยวค่อยทะเลาะกันลุงไงอ่ะอยากเข้าโรงพยาบาลปะล่ะเฮ้ยลุงก็ไม่ได้เป็นพ่อตาไงก็ไม่ได้เป็นก็ใช่ก็พูดดีๆสิเขากลัวหมดแล้วก็อย่าพูดอย่างนั้นสิก็อย่าพูดพ่อตาไม่ต้องเรียกพ่อตาเรียกปู่ยังทำใจไม่ได้เจ็บคอไหมเนี่ยเรียกปู่ไม่เจ็บคอเจ็บมากกว่าเจ็บใจมากกว่ามันไม่ยอมบอกความจริงนั่นนะครับต้องดูตัวเองอันนี้ทำงานเถอะไว้เจอกันครับไม่อยากทำงานเลยค่ะอยากทำอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ครับเดี๋ยวครับลุงไปทำบ่อยแล้วแล้วผมทำอะไรคะไม่มีให้ทำหลายอย่างขาดอะไรบ้างอ่ะมีเหล็กไอ้สติลมีแล้วขาดเหรียญใช่ป่ะนะจำหนึ่งใช้แล้วบอกว่าเลขอะไรขาดเหรียญใช่เลข9เอ้โทนี่เจอกันเพื่อนกูแล้วเจอกันเพื่อนพักเยอะเหรียญกับเพชรเพชรเท่าไหร่นะเพชรมันใช้เท่าไหร่30ป่ะโทนี่มีป่ะน่ะมีเลข9เลข9อ่ะครบป่ะน่าจะครบนะน่าครบป่ะไอ้ที่เหลือก็เป็นแร่หมดเลยที่เหลือเดี๋ยวไปหาเองทำได้ครับน่าแร่ทำได้โอเคครับพยายามไปใช่หรอใช่ใช่ฉันว่าลูกสาวคุณนี่กำพร้าแม่หรอโอ้ยตั้งแต่โถเอาจริงๆอ่ะเกิดมาปุ๊บก็ตายปั๊บโสดมานานเลยครับเอาจริงๆอ่ะครับอ๋อค่ะสล็อตเหรอโทนี่ครับวันนี้อลิซต้องดูแลโทนี่นะอีกแล้วเฮียหลงบอกให้ดูแลก่อนใช่เฮียหลงบอกให้อดิตดูแลคือแบบถ้าเจอหน้าให้พุ่งเข้าหาเลยอ่ะโอ้โหแปลกนะเฮียนะพุ่งเข้าหาช่วงนี้เฮียแปลกแปลกอุ้ย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 มันชนกันอ่ะอะไรแต่เรื่องสงสัยพุ่งเร็วไปจ้าไปทำงานแล้วครับครับลุงสวัสดีค่ะกิ๊กของโทนี่เองค่ะไม่ใช่แฟนเป็นกิ๊กก็ได้ค่ะไปรับอะไรไม่ค่อยไหวเลยผมพูดมาลูกว่าลูกสาวคนเดียวที่แบบรับแบบมันใครในรังเลยอ่ะมีลูกไข่ในรังลูกคุณมีนี่หรอคะไม่ใช่นั่นแหละก็เลยครับรู้สึกทำใจยังไม่ได้ขอบคุณตัวนะครับรับดิฉันไปเป็นลูกอีกคนก็ได้ค่ะจริงไหมขอบคุณลูกมันเต็มเมืองเราเล่นค่ะไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะกับคุณใช่เขาเป็นเพื่อนที่ดีกันครับแต่ว่าถ้าแม่ครับแม่มันว่างอยู่นะครับตำแหน่งคิดอีกทีแล้วกันลุงครับคนนี้เขาเป็นแฟนกับคนที่ลุงต่อปากต่อคำกันที่แรกเอาจริงเหรอครับไอ้คนไอ้นุ่มที่อยากเข้าโรงพยาบาลนะใช่แล้วที่รักโทนี่จ้ามันบ่อยเกินไปนะโทนี่ลุงครับถ้าลุงมากับผมอ่ะแล้วถ้าลุงเจอกันเนี่ยต้องเรียกว่าชินครับ
โอ้ต้องชินเลยเหรอเพราะมันสมมติว่ากูไม่ชินไงมึงเข้าใจเปล่ากูไม่ชินผมจะพาลุงไปทำแบบนี้ให้ลุงชินในตัวผมบ้างเพราะเดี๋ยวผมจะลุงจะเจอผู้หญิงตามลุงแบบนี้ครับโอ้มันแน่ใจไหมของอย่างนี้มันแน่อยู่แล้วโทนี่เข้าใจไหมผมจะเอาผู้หญิงตามลุงแบบนี้เลยของอย่างนี้มันแน่อยู่แล้วโทนี่ขณะที่ผมบอกลุงแล้วครับว่าเราอะเลือกที่จะตามผู้หญิงที่ไม่ตามเรานั่นแหละคนนั่นแหละจะมีเสน่ห์ใช่ครับนั่นแหละคือลูกของลุงครับมาแต่มันเองจริงๆเองเคยมีซัมติงกับคุณอะไรพวกนี้ป่ะเนี่ยทำไมเขาไม่เคยมีนะไว้ใจได้ต้องชินเลยทำไมกูต้องชินนะเฮ้ยเดี๋ยวลุงมีผู้หญิงตามอย่างนี้เรื่อยลุงก็จะชินเองครับโอ้ยไอ้ลุงก็มันชินอยู่แล้วแต่เองไงเองว่าจีบลูกสาวอ่ะลุงต้องชินเข้าใจครับจะพูดยังไงดีอ่ะผมจะพูดว่าผมเป็นคนดีมันก็ไม่ใช่แต่ผมเป็นคนที่โดนแกล้งบ่อยมากกว่าครับเอาเป็นว่าโดนแกล้งแล้วกันตอนที่ผ่านมานี่คือโดนแกล้งใช่ครับมันคือการแกล้งแล้วทำไมเราไม่สู้คนล่ะตรงนี้ให้ผมแกล้งก่อนเขาคืนเหรอครับอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ทางผมนะครับลุงใช่ไหมครับมันก็ไม่ถูกมันก็จริงอย่างที่เองบอกแต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมก็ยืนนิ่งๆเลยลุงก็เห็นดูเองฟินเนาะไม่ครับผมไม่รู้สึกคนแบบนี้ผมรู้สึกคนที่ผมรักเท่านั้นครับมีความสุขไหมเวลามีผู้หญิงมาก่อนนะไม่นะครับก็ผมไม่ได้รักเขาไงผมแค่เป็นเพื่อนเขามาสลับชีวิตกับลุงเลยปะเดี๋ยวลุงลุงจะรักใครทุกคนเลยนะรักทุกคนได้ไงครับเพราะผมรักลูกลุงแล้วผมรักให้คนเดียวครับตัวลุงเองนะเขาถือใสอะไรกับคุณแกเลยเรื่องนี้เขาอย่างนี้นะเรื่องนี้ลูกหลงรู้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยห้ามพูดขาดเลยนะมันชินแล้วเดี๋ยวให้ตอนที่น้องๆผมมา2คนแล้วเดี๋ยวผมจะพามาครับไปแล้วเจอแล้วลุงอาจจะอยากซื้อตุ๊กตาน้องๆผมเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวรอบแรกผมออกให้ก่อนเดี๋ยวรอบแรกผมออกให้ก่อนครับว่าจะเป็นไงเผื่อลุงอยากจะทำเปิดบริษัทหรือยืมดีกว่าได้ครับได้ถือว่าผมยืมให้ลองของไปก่อนมาบ่อยนะโรงพยาบาลอ่ะไม่ครับก็ลุงจะต้องส่งลุงเจอลูกไหมครับไม่รู้ไปไหนเลยนี่แล้วหนึ่งฮะจะทำฮะเพราะผมน่าจะไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยทำอะไรเพราะน้องๆกับพี่ๆผมก็ทำงานอย่างนั้นแหละครับเองไม่มีการหรอกหรือว่าไงนี่ผมมีงานการไหมผมก็ทำงานอยู่ครับก็ทำงานอย่างที่พาลุงไปตอนแรกกันแหละอ๋อแล้วตอนนี้คือไม่ทำเลยเหรอลุงอยากไปทำต่อไม่ได้ครับแล้วจะไปไหนต่อเหรอก็ยังไม่ได้ไปไหนครับอยากไปพาไปจกได้อีกนิดหน่อยอยากไปสนุกไหมครับลูกสาวอยู่โรงพยาบาลไม่อยู่ทักหน่อยครับจบหาเงิน